เอาอย่างละคนอันอย่างละแผ่นนะจะเอาสองแผ่นนะอันนี้มันหมายถึงว่าระหว่างนักบุญพุทธกับนักบุญคริสต์เนี่ยเขาไปเจอกันแล้วเขาได้บุญเพิ่มอย่างไรอันนั้นโยมจะได้บุญสองเท่าหลวงพ่อไปอยู่ตรงนั้นมา23 ปีแล้วขอเอาอะไรมาวางนี้หน่อยลูกเอาพานแล้ววันนี้เทศหนักนะวันวิสาขะบอกให้โยมด้วยว่าวันนี้อาตมาจะเทศเรื่องจาตุมาสูตรจุลตันหาสังขยสูตรมหาสาโลปมะสูตรและอุโบสถสูตรและโยมจะได้รู้ว่าธรรมะในพระไตรปิฎกโยมจะได้รู้ว่าธรรมะในพระไตรปิฎกมันมีรสชาติอย่างไรและวันนี้วันเป็นวันวิสาขะด้วยและวันใหญ่โยมจะต้องเข้าใจตรงนี้จตุมาสูตรคืออะไรมหาสาโลปมะสูตรคืออะไรจุลตันหาสังขสูตรคืออะไรอุโบสถสูตรคืออะไรแต่วันนี้อาตมาก็คิดว่าอาตมาอายุ74แล้วเนาะคิดว่ามาเทศพระสังฆทานเนี่ยต้องให้โยมรู้ลึกถึงพระไตรปิฎกเป็นการถวายบุญให้หลวงพ่อสังวาลให้หลวงพ่อสนองเพราะอาตมาเองก็รักเคารพท่านทั้งสองหลวงพ่อสนองเนี่ยเราก็อายุเท่ากัน74หลวงพ่อเสียเมื่ออายุ68และอาตมาก็ยืนมาถึง74นี่แสดงว่าต่ออายุหลวงพ่อสนองมาตลอดและได้มาเทศตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นการต่ออายุหลวงพ่อสนองด้วยและเป็นการต่ออายุของอาตมาด้วยและเป็นการให้ปัญญาแก่โยมด้วยนะก่อนจะเทศวันนี้นะโยมได้แล้วยังคนไหนได้ยังโชว์รูปขึ้นสิมีรูปหลวงพ่อไหมอ๋อมีเนาะหลวงพ่อวัยรุ่นอยู่นั่นน่ะเอาก่อนจะแจกนะโยมปนุมยังไม่เทศขออีกนิดหนึ่งจบ 22:30 23:30ใช่ไหมจบเลข9ใช่ไหมพระอาจารย์หลวงพี่ผมจะใช้เวลาตามที่ให้นะจะไม่ใช่เวลาเกินให้ถึงเข็มนาฬิกายาวถึงเลข9นะหลวงพ่อจะลงก่อน50นะได้โยมนะตั้งใจแล้วยังไม่เทศก็ถ้าเทศมันเป็นสาระเนื้อหาพอหลวงพ่อเตรียมการเทศเนี่ยนี่จาตุมาสูตรจุลตันหาสังขยสูตรอุโบสถสูตรและก็มหาสาโลปมสูตรนี่อันนี้หลวงพ่อเตรียมมานี่แหละจะใช้เวลาสักเทศจริงๆ15 นาทีเทศจริงๆ15 นาทีนะเอาโยมปนมือขึ้นสาธุกราบ1กราบ2กราบ3โยมตั้งใจนี่ยังไม่เทศนะจะให้ปัญญาโยมอยู่เอาว่าตามก่อนอยากเจอผีให้ไปที่วัดร้างอยากเจอผีให้ไปที่วัดร้างไม่อยากอ้างว้างให้มาที่วัดสังฆทานเพื่อนเยอะนะอยู่บ้านไม่เงาเลยเอาว่านั้นอยากเจอผีให้ไปที่วัดร้างถ้าไม่อยากอ้างว้าง ให้มาที่วัดสังฆทานวัดสังฆทานทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสยกย่องผ่องใสยืดหยุ่นอุ่นใจยืนหยัดไม่ขัดคอใครเยือกเย็นเป็นสุขใจนี่คือพี่น้องวัดสังฆทานต้องว่าสิอยากเจอผีไม่อยากอ้างว้างคนวัดสังฆทานยิ้มแย้มแจ่มใสยกย่องผ่องใสยืดหยุ่นอุ่นใจเยือกยืนหยัดไม่ขัดคอใครเยือกเย็นเป็นสุขใจนี่คือพี่น้องวัดสังฆทานลูกของหลวงพ่อสนองหลานของหลวงพ่อสังวานเป็นลูกสาวของหลวงพ่อไพลินรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปองดองกันเหมือนญาติเป็นอยู่อย่างฉลาดไม่ขาดสามัคคีนี่คือพี่น้องสังฆทานรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเหมือนญาติเป็นอยู่อย่างฉลาดไม่ขาดสามัคคีนี่คือธรรมะที่โยมเอาไปใช้ได้โยมยังว่าดิมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาว่าสิถ้ามีหลวงพ่อจะถามว่ามกรากุมภามีนาและต่อไปอะไรไม่ใช่มีควายเพราะเอาควายไปไถนามีนาก็ต้องมีควายใช่ไหมเพราะใช้ควายไปไถนาจำไว้นะอันนี้เรื่องจริงนะได้แล้วได้แล้วควายบ้านนอกกินหญ้าแล้วไปทำนาควายกรุงเทพกินน้ำตาแล้วไปทำใจต่างกันไหมเป็นยังไง ควายบ้านนอกกินหญ้าแล้วไปทำนาควายกรุงเทพกินน้ำตาแล้วไปทำใจฉลาดไหมโง่ลาเป็นสัตว์ที่โง่ถ้าใครพูดว่าเลิกลาแสดงว่าเลิกโง่ จริงป่ะลาเป็นสัตว์ที่โง่อะถ้าไม่ใครมาพูดกับเราอะกูเลิกลากับมึงแสดงว่าเลิกโง่ได้แล้วจริงป่ะลาเป็นสัญลักษณ์ของความโง่ถ้าไปใครมาพูดกับเราว่าเลิกลากันแสดงว่าเลิกโง่ได้แล้วจริงหรือเปล่า อันนี้พูดให้โยมคิดถ้าอาตมาจะเทศธรรมะจริงๆโยมจะคิดไม่ได้แต่อาตมาก็พูดให้โยมคิดก่อนนะเดี๋ยวอาตมาจะเทศ15 นาทีนะครูสอนให้รักในความรู้ครูสอนให้รักในความรู้แต่พระสอนให้รู้ในความรักต่างกันไหม ต่างกันยังไงรักในความรู้ก็มีความรู้ทำมาหากินได้ถ้ารู้ในความรักจะไม่อกหักจริงหรือเปล่าเอาครูสอนให้รักในความรู้แต่พระสอนให้รู้ในความรักต่างกันไหมเป็นไงต่างกันยังไงให้รักในความรู้แสดงฉลาดกว้างไกลถ้ารู้ในความรักจะไม่อกหักเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะอยากกินกาแฟไปที่สตาร์บัคส์อยากเจอคนน่ารักให้มาที่วัดสังฆทานจริงหรือเปล่าวันละ พอแล้วเนาะรองเท้ายังมีคู่รองเท้ายังมีคู่แต่กูไม่มีใคร อันนี้หลวงพ่อเขียนไว้หน้าส้วมท่านก็เลยไปจดมาจริงหลวงพ่อท่านพูดจริงท่านเห็นถอดรองเท้าท่านเขียนว่ารองเท้ายังมีคู่แต่กูไม่มีใคร อันนี้ภาษิตติดส้วมหลวงพ่อเอานะวันวิสาขะจะเลินแล้วเดี๋ยวอันนี้ยกหนึ่งไปแล้วนะเดี๋ยวยกสองเข้มข้นกว่าคืออาตมามีความสุขนะที่ได้มาวัดสังฆทานอาตมาเนี่ยรักหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองเสียแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้มาเพราะไม่ได้รู้จักหลวงพ่อองค์ใหม่หลวงพ่ออะไรหลวงพ่อไพลินนึกว่าโยมจะไม่บอกนะก็มันเหมือนก็แปลกเหมือนหลวงพ่อสั่งหนองท่านจะสั่งไว้คือก่อนหลวงพ่อจะหนองจะทิ้งร่างวางขันนะหลวงพ่อสนองท่านไปที่พุทธคายาที่ใต้ต้นโพอาตมาก็นั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นนั่งสมาธิอยู่นั้นเงียบพอหลวงพ่อสนองไปปุ๊บท่านก็ไปนั่งติดอาตมานั่นเลยพออาตมาลืมตาท่านก็พูดว่าเทศหน่อยได้ไหมจะถ่ายหนังไปออกโทรทัศน์ที่วัดสังฆทานเทศใต้ต้นโพอาตมาบอกว่าขอโทษกำลังเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ไม่เทศท่านบอกว่าไม่เทศก็ดีแล้วถ้าผมเวลาตายผมตายไปแล้วต้องไปเทศวัดสังฆทานนะบางอย่างเอ๊ะแปลกหรือเปล่าวะหลวงพ่อสนองบังคับแล้วนี่ว่าถ้าผมตายแล้วหลวงพ่อทองรัตน์ต้องไปเทศวัดสังฆทานพอหลวงพ่อตายไม่กี่วันอาตมาก็มาเทศมาจากรัฐควีนแลนด์ประเทศออสเตรียมาเทศจำได้เมื่อหลังจากท่านตายก็ตั้งแต่นั้นมาก็กลับไปออสเตรเลียอีกก็นึกว่าจะไม่ได้มาเทศแล้วเพราะเราไม่รู้จักใครแล้ววัดสังฆทานท่านถวันก็ไปอยู่อังกฤษลูกศิษย์เอามาฝากหลวงพ่อบวชไว้หลวงพ่อก็ส่งไปก็เลยก็มันเหมือนกับมันมีปุเพสันนิวาสเนี่ยไม่รู้โยมเป็นใครเนี่ยไม่รู้อาตมาเป็นใครต้องมีปุเพสันนิวาสกับโยมที่อยู่ในนี้มันจะต้องมาใช้กรรมการเทศธรรมเนี่ยเป็นกรรมอย่างหนึ่งนะเป็นกรรมดีถ้าโยมสามารถหมดกิเลสเพราะพระเทศเนี่ยโยมก็จะหมดกรรมวันนี้อาตมาจะเทศเรื่องวันวิสาขบูชาเนี่ยโยมควรจะรู้เรื่องอะไรจำไว้นะวิสาขบูชาวิแปลว่าวิเศษแปลว่าแจ้งแปลว่าต่างวิตัวเดียวนะวิเศษแจ้งต่างสาขะแปลว่า สาขาแปลว่ากิ่งก้านสาขาสาขาวิสาขะวิสาขาบูชาวิสาขะบูชาบูชาคนที่แตกกิ่งก้านออกมาอย่างวิเศษพระพุทธเจ้าแตกออกจากวังมาอยู่ใต้ต้นไม้แตกจากลูกแตกจากเมียแตกจากสมบัติมาเดินด้วยเท้าเปล่าและขอข้าวเขากินคือบิณฑบาตอันนี้คือแตกกิ่งก้านออกมาอย่างวิเศษพระพุทธเจ้าประสูติเพนเดือน6ตรัสรู้เพนเดือน6ปรินิพพานที่วันเพนเดือน6นั้นในประวัติศาสตร์มันก็เป็นเดือน6จริงๆในปัญญาแล้ว6นั้นคืออายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาเกิดที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจคิดนี่คือวันเพ็ญเดือน6เกิดที่6นี้เวลาตรัสรู้ก็รู้ที่6นี่แหละรู้ที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสใจคิดก็รู้ที่6นี่แหละเวลาปรินิพพานเวลาตายก็ตายที่6กิเลสตายที่ตาเห็นรูปตายหูฟังเสียงตายจมูกดมกลิ่นตายลิ้นลิ้มรสตายกันผัดตายตกลงอันนี้มันเป็นปริศนาธรรมใหญ่ที่พวกเราชาวพุทธไม่ค่อยคิดแต่หลวงพ่อทองรัตน์คิดนะวันนี้ก็เลยเอามาเปิดเผยให้โยมฟังที่วัดสังฆทานนี้คำว่าวิสาขบูชาแบบบูชาคนที่แตกกิ่งก้านอย่างว่าอย่างวิเศษพระพุทธเจ้าตรัสรู้6เกิด6ประสูติ6ตรัสรู้6ปรินิพพาน6โยมจะบรรลุธรรมหรือจะไม่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบก็อยู่ที่6นี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าว่าคุณจะต้องการความปลอดภัยคุณต้องรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจของคุณให้ดีถ้าคุณเป็นธาตุของตาธาตุของหูธาตุของจมูกธาตุของลิ้นธาตุของกายธาตุของใจเนี่ยคุณก็จะตกเป็นธาตุไปตลอดกิเลสตัณหามันก็จะเผาไหม้ของคุณเพราะคุณไม่รักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นคนมาวัดสังฆทานอยากจะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าต้องศึกษาเรื่องอายตนะ6เข้าใจแล้วยังโยมจะบรรลุธรรมหรือบรรลุธรรมอยู่ที่ไหนโยมจะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นระวังตัวนี้ก่อนที่โยมจะตายอาตมาก็ระวังตัวนี้ตาเห็นรูปหูฟังเสียงระวังตัวนี้สติมาวินโยโลเกสติเป็นวินัยของโลกถ้าเราจะหลุดพ้นจากโลกนี้ไปต้องมีสติเท่านั้นรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างดีเอาจบไปแล้วหนึ่งกันนะสาธุสิดีไหมเทศอย่างเนี้ยจะเล่าเรื่องให้ฟังยายชอบเลี้ยงนกขุนทองหลวงพ่อก็ชอบเลี้ยงนกขุนทองแต่ยายเนี่ยแกเกลียดเด็กเด็กชอบมาเล่นอยู่ที่หน้าบ้านยายก็ด่าเด็กจนก็เด็กก็เกลียดยายเพราะยายเกลียดเด็กเด็กมันก็รู้ว่ายายเลี้ยงนกขุนทองวันไหนยายไม่อยู่เด็กก็ไปสอนนกขุนทองให้พูดว่ายายตายแน่ยายตายแน่ยายตายแน่พอยายไปไหนมากลับมาบ้านเปิดประตูนกขุนทองมันก็ด่าว่ายายตายแน่ยายตายแน่ยายก็กลุ้มเลยโอ้ไอ้นกขุนทองมันด่าให้กูตายเนี่ยไม่ไหวกลุ้มใจยายก็ไปหาหลวงพ่อที่วัด ไปถึงก็ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังว่านกขุนทองบ้านฉันมันด่าฉันตายทุกวันมันพูดไม่ดีหลวงพ่อก็ว่าอาตมาก็มีนกขุนทองโยมลงไปเปิดดูนกขุนทองพอยายเปิดดูนกขุนทองพ่อนกขุนทองหลวงพ่อก็พูดดีสาธุสาธุพอหลวงพ่อให้พรนกขุนทองก็สาธุหลวงพ่อเทศนกขุนทองก็สาธุยายก็นกขุนทองพูดดีป่ะเราต้องขอยืมนกขุนทองหลวงพ่อไปสอนนกขุนทองที่บ้านให้มันพูดดีเหมือนหลวงพ่อยายก็ขอหลวงพ่อเพราะยายไปทำบุญอยู่แล้วยายบอกว่าถ้าหลวงพ่อไม่ให้ฉันนะฉันจะไม่มาทำบุญวันนี้อีกเลยยายหลวงพ่อต้องให้ยายก็อุ้มนกขุนทองไปที่บ้านเอานกขุนทองที่หลวงพ่อไปสอนนกขุนทองยายให้พูดดีๆพอยายเปิดประตูปักนกขุนทองมันรู้ว่ายายมานกขุนทองที่บ้านทักยายก่อนยายตายแน่ยายตายแน่นกขุนทองหลวงพ่อก็สาธุสาธุสาธุลุมกันด่ายายเลยวะเห็นไหมระวังนะหัดพูดดีๆนะมีผีมีเทวดามีอะไรให้นะอย่างยายนะพูดไม่ดีเด็กก็เลยเกลียดยายเห็นไหมอันเนี้ยระวังปากระวังแต่เรื่องคบกันไม่มีปัญหาเรื่องปากหมาต้องแก้ไข แรงไปไหมเนี่ยไม่แรงต่อไปเรื่องจาตุมาสูตรพระพุทธเจ้าท่านอยู่ป่ามะขามป้อมท่านอยู่ป่ามะขามป้อมอยู่กับพระอานนท์อยู่กับพระสารีบุตรอยู่กับพระโมคคัลลานะอยู่ป่ามะขามป้อมชาวบ้านจาตุมาเขาก็หน้าทำนาหน้าเกี่ยวข้าวบังเอิญมีพระใหม่มาเยี่ยมพระพุทธเจ้ามากัน500สมัยก่อนกันแล้วก็มาได้500รูปหลวงพ่อท่านก็นั่งสมาธิอยู่ในกุฏิของท่านพระพุทธเจ้าท่านก็นั่งสมาธิเงียบอยู่นั้นพอพระใหม่มาก็คุยกันเสียงดังลั่นวัดเลยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายทำไมเธอพูดกันเสียงดังเหลืองแม่ค้าตลาดเหมือนสนามหลวงเนี่ยเหมือนท่าเรือคุยกันทำไมไม่หยุดคุยเราตถาคตกำลังอยู่ในวิหารคำหยุดคุยได้ไหมพระพุทธเจ้าก็เรียกเปิดหน้าต่างบอกให้พระนึกว่าพระจะหยุดคุยไม่หยุดคุยกันไม่หยุดพระพุทธเจ้าก็เดินออกจากกุฏิไปเจอหัวหน้าพระนี่พวกเธอมาเป็นชั่วโมงแล้วนะไม่หยุดคุยกันนะเราเตือน3 ครั้งแล้วนะเราไล่แล้วล่ะให้เธอออกจากวัดไปคุยกันนอกวัดในวัดอยากคุยพอพระออกไปชาวบ้านกำลังเกี่ยวข้าวอยู่เห็นพระเดินออกมาพระคุณท่านเข้าไปวัดไม่ถึงชั่วโมงทำไมเดินออกมาแกพระก็บอกพระพุทธเจ้าไล่เรื่องอะไรคุยกันดัง ชาวบ้านก็หวังดีเนาะหลวงพี่อยู่ก่อนเดี๋ยวฉันจะไปขอโทษพระพุทธเจ้าแทนพระก็รออยู่ที่ทุ่งนาและโยมก็เข้าวัดไปหลวงพ่อขอโทษแทนพระนะพระเข้าบวชใหม่เขาเหมือนวัวแม่ลูกอ่อนเขาจะมากินนมหลวงพ่อคือแม่นมถ้าวัวแม่ลูกอ่อนคือพระใหม่ไม่ได้กินนมเขาจะลำบากเขาจะไม่ได้ลดพระธรรมหลวงพ่อขอโทษแทนพระด้วยให้หลวงพ่อ อนุญาตให้พระกลับมาได้ไหมกลับเข้าวัดใหม่ได้ไหมพระพุทธเจ้าก็ถามว่าโยมเอาอะไรมาประกันว่าพระเข้ามาใหม่มันจะไม่พูดกันอ๋อหนูประกันได้หลวงพ่อเดี๋ยวหนูจะไปบอกให้พระที่รออยู่กลางทุ่งนั่นนะให้เข้าวัดอย่าพูดกันนะพระพุทธเจ้าไม่ให้พูดพวกคุณพูดกันดังตั้ง500เสียงมันดังครับวัดหนวกหูหลวงพี่นะเข้าวัดอย่าพูดนะถ้าหลวงพี่เข้าไปวัดแล้วพูดกันนะพรุ่งนี้ฉันจะไม่ตักบาตรให้กินพระเงียบเลยเว้ยทีนี้กลัวโยมไม่ตักบาตรเงียบเลยปิดปากเงียบเข้าไป500 องค์วัดก็เงียบเหมือนไม่มีใครเลยหลวงพ่อเดินไปไหนก็พระก็เงียบกลัวโยมจะไม่ตักบาตรพระเงียบไม่พูดถ้าคืนหลวงพ่อไล่ออกทีชาวบ้านจะลงโทษครั้งที่สองนี่แสดงว่าชาวบ้านรู้แล้วว่าพระไม่เงียบหลวงพ่อถึงไล่ออกมาพอถึงเวลาค่ำอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ประชุมสงฆ์ท่านก็เรียกพระอานนท์มาพระสารีบุตรมาพระโมคคัลลานะมาเรียกพระภิกษุมาทั้ง500ท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายโมคคัลลานะสารีบุตรเธอคิดยังไงกับที่ฉันไล่พระไปวันนี้พระโมคคัลลานะดีแล้วหลวงพ่อแก่แล้วผมก็จะพาพระเหล่านี้ไปเข้าเงียบพระสารีบุตรท่านว่าอย่างเงี้ยพระอานนท์ก็ว่าอย่างเงี้ยดีแล้วหลวงพ่อไล่พระก็ดีแล้วหลวงพ่อจะได้พักผ่อนหย่อนใจหลวงพ่อแก่แล้วถามพระอานนท์ก็บอกว่าพระอานนท์ก็จะพาพระเข้าป่าเข้าเงียบพระสารีบุตรก็จะพาพระป่าเข้าเงียบพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าเธอเข้าเงียบฉันก็เข้าเงียบเนี่ยศาสนาจะไม่เจริญฉันจะลองถามพระโมคคัลลานะดูสิโมคคัลลานะที่ฉันไล่พระไปวันนี้เธอคิดยังไงผมคิดว่าหลวงพ่อแก่แล้วหลวงพ่อพักผ่อนได้เลยผมจะชวนพระอานนท์พระสารีบุตรช่วยกันบริหารกิจการพระสงฆ์แทนหลวงพ่อพระพุทธเจ้าสาธุขอบคุณมากสารีพระโมคคัลลานะเธอกล้าที่จะบริหารคณะสงฆ์แทนฉันฉันหลับตาตายเป็นสุขแล้วมีตัวตายตัวแทนนี่พระพุทธเจ้าก็สอนภิกษุทั้งหลายเธอเป็นผู้บวชใหม่อันตรายของเธอมีอยู่4 อย่างหนึ่งสอนไม่รู้จักฟัง2หวังแต่จะกิน3ดิ้นเข้าหากาม4เจอคนงามและหลงรักภิกษุทั้งหลายโทจงจำไว้นะนี่คืออันตรายของภิกษุผู้บวชใหม่พระก็ท่องสอนไม่รู้จักฟังหวังแต่จะกินดิ้นเข้าหากามเจอคนรูปงามและหลงรักพอพระเหล่านี้เอาคำสอนไปปฏิบัติได้เป็นพระอรหันต์หมดเลยกลับมาอีกพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอคิดยังไงกับคำสอนที่ฉันสอนไปเดี๋ยวนี้เธอเป็นอริยะกันหมดแล้วมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแล้วหลวงพ่อคำสอนหลวงพ่อเปลี่ยนแล้วพวกผมเปลี่ยนกันเองว่าหลังจากผมได้เป็นอรหันต์อริยะแล้วตอนนี้พวกผมก็จะชอบฟังนักปราชญ์ฉลาดหากินไม่ดิ้นเข้าหากามเจอคนรูปงามและยกมือไหว้กูไม่ยุ่งกับมึง พระเหล่านี้ได้เป็นพระอรหันต์หมดเพราะคำสอน4 คำนี่ไหมทำไมถึงเป็นพระอรหันต์ง่ายนะง่ายเนาะโอ้โยมมาเทศวัดสังฆทานหลวงพ่อหลวงพี่เขามาเทศกันเยอะแยะเลยโยมเป็นพระอรหันต์แล้วยังเนี่ยเป็นแล้วยัง หรือยังไม่เป็นกำลังจะเป็นใช่ไหมเป็นวันวิสาขะนี่นะขอให้จริงนะอ้าวได้แล้วเดี๋ยวจะไม่หมด2ต่อไปอันนี้จตุมาสูตรนะได้1สูตรแล้วนะ2มหาจุลตันหาสังขยสูตรนี่พระอินทร์จากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาถามพระพุทธเจ้า2คำหลวงพ่อทำอย่างไรเรียกว่าสิ้นตัณหาทำอย่างไรเรียกว่าอยู่จบพรหมจรรย์นี่นะโยมต้องเข้าใจเลยนะแต่นี่นะเป็นเรื่องของโยมแล้วนะเรื่องของโยมที่นั่งวัดสังฆทานนี่นะเอาปัญหาพระอินทร์ไปเป็นชีวิตโยมแล้วนะทำอย่างไรเรียกว่าสิ้นตัณหาทำอย่างไรเรียกว่าอยู่จบพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าก็ตอบเรียบร้อยพระอินทร์ก็กลับเลยตอนนี้แหละพระโมคคัลลานะอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าตอบพระอินทร์ว่ายังไงพระโมคคัลลานะนี่ร้ายนะแทนที่จะถามพระพุทธเจ้าไปถามพระอินทร์ดีกว่ามันเป็นคนถามปัญหาพระโมคคัลลานะก็เหาะไปเลยสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปวิวาทเวชยันต์ของพระอินทร์เลยพอไปถึงก็ไปเรียกพระอินทร์มาพระอินทร์วันนี้ท่านไปวัดใช่ไหมไปหาพระพุทธเจ้าใช่ไหมใช่ไปทำไมไปถามปัญหาถามว่ายังไงผมก็ถาม2 ข้อเท่านั้นทำอย่างไรเรียกว่าสิ้นตัณหาทำอย่างไรเรียกว่าอยู่จบพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงพระอินทร์ไม่ตอบพระอินทร์โชว์เลยโอ้ยวิมานผมสวยดนตรีผมเพราะนางฟ้าผมเยอะหลวงพ่อพระโมคคัลลานะต้องไปดูฟังดนตรีก่อนต้องไปดูนางฟ้าที่จะมาไล่รำก่อนและผมจะตอบพระโมคคัลลานะบอกว่าพระอินทร์เราไม่ได้ว่าฟังดนตรีเราไม่มาดูนางฟ้าเราเป็นพระอรหันต์เราจะกระถามว่าพระพุทธเจ้าตอบเธอว่าอย่างไงทำอย่างไงเรียกว่าอยู่จบพรหมจรรย์ทำอะไรเรียกว่าสิ้นตัณหาพระอินทร์ไม่ตอบพระโมคคัลลานะแผงฤทธิ์ยืนขึ้นเอาหัวไม่ตีนเขี่ยประสาทพระอินทร์ล้มตึงเลยรู้ฤทธิ์กูน้อยไป โอ้พระอินทร์กลัวไหมเนี่ยขนาดหัวไม่ตีนกระดิกเนี่ยวิมานของพระอินทร์ล้มเลยอะพระอินทร์กราบปลกเลยหลวงพ่อครับกรุณาอย่าให้วิมานผมล้มครับมึงจะตอบไม่ตอบตอบมาแล้วกูจะเอาคืนให้คืนก่อนตอบก่อนก็ต่อรองกันหลวงพ่อคืนวิมานให้ผมก่อนแล้วผมจะเฉลยปัญหาพระอานนท์พระโมคคัลลานะก็สงสารพระอินทร์ก็คืนก็เอาหัวไม่ตีนเขี่ยวิมานให้ยืนเหมือนเดิมกราบเลยตอนนี้อ้าวหลวงพ่อจะถามอะไรก็บอกมาผมจะเฉลยแล้วอ้าวทำยังไงเรียกว่าสิ้นตัณหาทำยังไงเรียกอยู่จบพรหมจรรย์ตอบสัพเพนาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโยมยังยึดอยู่ไหมสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าตอบพระอินทร์ไปแล้วบอกว่าคลายกำหนัดกำจัดทุกข์ไม่คลุกกิเลสพิเศษมักน้อยจิตพลอยสันโดษโปรดความสงัดก็การชัดเจนขยันสำคัญเลี้ยงง่ายนี่คือสิ้นตัณหาและอยู่จบพรหมจรรย์โอ้ได้ยินแล้วยังประนมมือขึ้นข้าพระเจ้าทั้งหลายอยากจะอยู่จบพรหมจรรย์ไม่อยากกลับชาติมาเกิดต้องท่องธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าตอบพระอินทร์มีดังนี้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดกำจัดทุกข์ไม่คลุกกิเลสพิเศษมักน้อยจิตพลอยสันโดษโปรดความสงัดชัดเจนขยันสำคัญเลี้ยงง่ายนี่คือสิ้นตัณหาอยู่จบพรหมจรรย์โอ้ชัดไหมถ้ายังไม่จำไม่ได้ก็โทรศัพท์ไปขอก็แล้วกันอันนี้เรียกอะไรจุลตัณหาสังขยสูตรเมื่อกี้อะไรจาตุมาสูตรอันนี้จบลงไปจุลตัณหาสังขยสูตรนี่ต่อไปมีพระอินทร์ไปถามอีกแก่นแห่งธรรมะมีไหมมหาสาโรปมะสูตรสิ่งมีที่เป็นแก่นมหาสารคืออะไรหลวงพ่อไม้มันยังมีเปลือกไม้มันยังมีแก่นคำสอนของหลวงพ่อมีเปลือกและมีแก่นอย่างไรช่วยตอบด้วยนี่ตอบแล้วนะอันนี้พระไตรปิฎกเล่มที่หน้าที่29เนาะหน้าที่389ข้อที่29พระพุทธเจ้าสอนว่าถามต่อพระอินทร์ว่าลาภสักการะชื่อเสียงคือกิ่งไม้และใบไม้ร่วงได้และหักได้ลาภสักการะชื่อเสียงคือกิ่งไม้และใบไม้ร่วงได้และหักได้เพราะนั้นอย่าสรรเสริญในลาภในยศจะไปหลงลาภหลงยศพอพระครูเป็นพระได้เป็นพระครูไปฉลองกันพระเป็นเจ้าคุณไปฉลองกันไม่ได้อย่าไปฉลองนะมานั่งสมาธิพระสังฆทานไปฉลองพัดยศไม่ได้นะแต่อันนี้คืออะไรลาภสักการะชื่อเสียงคือกิ่งไม้และใบไม้ร่วงได้และหักได้เห็นไหมพระร่วงไปกี่องค์มาร่วงนี้นี่วันวิสาขะนะเอาเรื่องนี้มาพูดให้โยมจะได้ตาสว่างหลวงพ่อสนองเป็นพระครูไหมหลวงพ่อสนองเป็นเจ้าคุณไหมไม่เป็นพระครูท่านก็อยู่เป็นหลวงพ่อไม่เป็นเจ้าคุณท่านก็มีบุญเหลือล้นอันนี้มันจะมาฟังเทศใช่ไหมไม่ธรรมดาเนี่ยหัวเราะมาด้วยเห็นไหมมันมีบุพเพสันนิวาสเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้ว มาทั้งสองเลยไหมปนมือขึ้นนะปนมือขึ้นลาภสักการะชื่อเสียงคือกิ่งไม้และใบไม้ร่วงได้และหักได้อย่าไปหลงมันคนรักษาศีลคือสะเก็ดไม้สะเก็ดไม้เห็นไหมอยู่นั่นแหละสะเก็ดไม้ที่สมาธิคนที่ทำสมาธิคือได้เป็นเปลือกไม้คนที่มีปัญญาได้เป็นกะพีไม้อากุปปาเจโตวิมุตติอากุปปาเจโตวิมุตติใจไม่กำเริบกระทบและไม่กระเทือนนี่คือแก่นแห่งธรรมะ จะรู้นะโยมออกจากพระสังฆทานไปถ้าโยมเขาด่าโยมไม่โกรธแล้วก็ใช้ได้ละขอบคุณค่ะคนดีไม่ด่าคนด่าไม่ดีค่ะ คือกระทบแล้วไม่กระเทือนไงใช่ไหมลาภสักการะคือกิ่งศีลสะเก็ดไม้สมาธิเปลือกไม้ปัญญาเป็นกระพี้ไม้ใจไม่กำเริบกระทบและไม่กระเทือนภาษาบาลีว่าอากุปาเจโตวิมุตติจิตไม่กำเริบเนี่ยดมได้แก่นแห่งธรรมะโอ้หลวงพ่อมีความสุขเทวดาเขาบรรลุธรรมไปเยอะแล้วกำลังโยมที่กำลังจะได้ละจะได้เป็นอริยะกันแล้วอริยะคือมีความรักหนักแน่นรู้แผนฆ่าบาปปราบสิ่งชั่วศึกษารู้ทั่วอย่างลึกซึ้งดึงกิเลสออกจากจิตใช้ชีวิตอย่างฉลาดนี่คืออริยะสาธุขอให้ได้เป็นอริยะกันทุกคนเลยนี่เห็นไหมถ้าไม่มีศาสนาโยมจะเหี่ยวกว่านี้อีกแต่ขนาดยังมีศาสนายังมีพระที่สอนธรรมรู้ธรรมเรียนธรรมปฏิบัติธรรมมาอยู่เป็นเพื่อนโยมก็โยมยังหงุดหงิดนะแต่ต้องขอบคุณพระพุทธเจ้าขอบคุณพระธรรมขอบคุณพระสงฆ์ที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาได้ถึง 2,560 ปีแล้วนะนี่สุดยอดที่เรียนจบที่ทูตจบอันนี้เป็นคืออะไรคือมหาสาโรปมะสูตรเอาสุดท้ายอุโบสถสูตรนี่วันนี้พระลงอุโบสถในประเทศลาวเนี่ยอาตมาไปถ้าพระไปลงโบสถ์นะไปฟังปฏิโมกข์นะโยมลาวจะเข้าแถวจากประตูวัดเลยเข้าแถวไปถึงประตูโบสถ์จะล้างเท้าให้พระจะขัดเท้าให้พระอาตมาถามว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าพระจะไปนิพพานนั่นคนลาวว่าพระลงโบสถ์พระไปนิพพานนะเนี่ยเมืองไทยต้องไปดูลาวอาตมาอยู่เมืองไทยไม่ได้เป็นพระอุปชาเลยนะพระอุปชาเขาต้องมีการอบรมอาตมาไปขอเป็นพระอุปชาอายุ74แล้วเขายังไม่ให้เป็นนะเขาว่าอีก10 ปีจะให้โอ้ตอนนั้น80 กว่าปีกูไม่เอาแล้วเลยข้ามไปฝั่งลาวไปดูเขาบวชพระพอก่อนเขาจะบวชเขาก็ประชุมสงฆ์ใครอายุมากที่สุดเขาก็ถามหลวงพ่อท่านรัตนไล74กี่พรรษา54 พรรษาเขาถามไปเรื่อยๆปรากฏว่าพระทุกรูปอายุอ่อนก็อามาพรรษาอาตมาวันนั้นที่ประเทศลาวเขานิมนต์อาตมาเป็นพระอุปชาลาวงงนะถามว่าทำไมต้องนิมนต์อาตมาเป็นอุปชาเพราะหลวงพ่อเป็นมหาเถระอายุ74แล้วอายุ54 พรรษาแล้วหลวงพ่อรู้ธรรมะรู้วินัยดีนิมนต์เป็นพระอุปชาลาวสงสัยพวกนี้ไปขอพระสังฆราชเป็นอุปชาดีกว่าดูท่านจะให้เป็นไหมโยมไปไหมแห่กันไปวัดพระสังฆราชดูที่ท่านจะให้อาตมาไหมเนี่ยจะไปขอเพราะอาตมาเป็นอุปชาลาวมาแล้ว วันนี้อุโบสถสูตรพระพุทธเจ้าท่านจะลงปฏิโมกข์พระก็ไปรอท่านแล้วเต็มโบสถ์เลยพระพุทธเจ้าก็นั่งเฉยพระมาหลวงพ่อพระคอยพระจะลงปฏิโมกข์พระคอยหลวงพ่อว่าบริษัทไม่บริสุทธิ์ แสดงว่าพระอาบัติอยู่ตรงนั้นสิหลวงพ่อว่าบริษัทไม่บริสุทธิ์อ้าวหลวงพ่อก็เฉยหัวค่ำนะไปถึงเที่ยงคืนพระก็ง่วงนอนแล้วหลวงพ่อนิมนต์ลงอุโบสถบริษัทไม่บริสุทธิ์ใกล้สว่างตี 4พระโมคคัลลานะมานิมนต์หลวงพ่ออีกหลวงพ่อนิมนต์ลงปฏิโมกข์บริษัทไม่บริสุทธิ์พระโมคคัลลานะกลับเข้าไปเลยกลับไปในโบสถ์พระองค์ไหนบริสุทธิ์ออกไปพระองค์ไหนไม่บริสุทธิ์ออกไปหลวงพ่อท่านรู้แล้วพระทุกคนก็เงียบเมื่อพระเงียบพระโมคคัลลานะทำไมเข้านิโรธสมาบัติเช็คดูจิตทุกคนพระที่นั่งในโบสถ์เนี่ยรู้เลยมีพระองค์หนึ่งจิตเป็นบริสุทธิ์พระโมคคัลลานะเดินไปหาพระดึงแขนออกมาส่งไปถึงหน้าโบสถ์ผลักออกไปและลงก่อนหลวงพ่อบอกแล้วบริษัทไม่บริสุทธิ์มึงดื้ออยู่จนทรมานเพื่อนต่อไปอย่ามาเข้ามายุ่งอีกนะเนี่ยพระโมคคัลลานะนักเลงไหมพอพระโมคคัลลานะจัดการกับพระไม่บริสุทธิ์ออกไปแล้วหลวงพ่อก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยเดินเข้าไปในโบสถ์ถ้าเปิดเดินเข้าไปแล้วท่านก็บอกว่าวันนี้เป็นกรณีพิเศษหลวงพ่อจะสอนลูกสอนหลานสอนพวกเธอตอนนี้ไปให้เธอลงปฏิโมกข์นะลงโบสถ์กันนะแต่หลวงพ่อจะไม่ลงแล้วเพราะหลวงพ่อแก่แล้วถ้าหลวงพ่อลงปฏิโมกข์เนี่ยมันจะมีพระสกปรกอยู่ในนี้มันจะทำให้หัวมันแตกถ้าหลวงพ่อไปลงนั่นนะพระองค์นั้นหัวระเบิดเลยเพราะนั้นหลวงพ่อไม่อยากฆ่าใครหลวงพ่อไม่อยากทรมานใครขอให้เธอเป็นสาวกของหลวงพ่อเป็นลูกของหลวงพ่อช่วยกันลงปฏิโมกข์นะแต่หลวงพ่อจะไม่ลงแล้วจะลงเป็นครั้งสุดท้ายและจะสอนเธอให้รู้ว่าศาสนาพุทธกับทะเลเหมือนกัน8อย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนนะศาสนาพุทธเนี่ยเหมือนกับทะเล8อย่างน้ำทะเลไม่เคยล้นฝั่งเหมือนนิพพานคนเข้าไปมากแล้วไม่เคยล้นนิพพานเห็นไหมหลวงพ่อสังวานก็ไปแล้วหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นหลวงตาบัวหลวงสมเด็จโตก็ไปนี่ไม่เต็มเลยนิพพานยังไม่เต็มนะน้ำทะเลไม่เคยล้นฝั่งนิพพานมีคนเข้าไปแล้วก็ไม่เคยล้นเหมือนทะเลหนึ่งแล้วนะสองน้ำทะเลไม่เคยแห้งขอดมีไหมน้ำทะเลแห้งขอดในนิพพานทุกวันนี้ก็ไม่เคยแห้งยังมีคนเข้าไปอยู่สามแม่น้ำทุกสายปิงวังยมน่านเจ้าพระยาแม่โขงสารวินไหลลงสู่ทะเลทิ้งชื่อและโคตรหมดในทะเลมีชื่อแต่น้ำทะเลไม่มีแม่น้ำปิงวังยมน่านพระสงฆ์เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นลูกตถาคตหมดทิ้งชื่อและโคตรหมดใช่ไหมชัดเจนเลยสามสี่สิ่งสกปรกอยู่ในทะเลไม่ได้ปลาตัวใหญ่คนตัวใหญ่อะไรตัวใหญ่ที่ตายในทะเลจะถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งหมดสิ่งสกปรกอยู่ในทะเลไม่ได้ถูกน้ำทะเลซัดหมดคนสกปรก ก็อยู่ในศาสนาพุทธไม่ได้จะถูกขึ้นธรรมะซัดหมดนี่ซัดมาแล้วเยอะแล้วยังมั่นใจไหมหลวงพ่อพูดจริงนะแล้วก็น้ำทะเลมีรสเดียวคือรสเค็มศาสนาพุทธก็มีรสเดียวคือวิมุตติรสหลุดพ้นอย่างเดียวคนไหนไม่หลุดพ้นก็เข้าถึงพุทธไม่ได้น้ำทะเลมีรสเดียวคือรสเค็มศาสนาพุทธก็มีรสเดียวคือวิมุตติรสคือรสแห่งความพ้นทุกข์ในทะเลมีสัตว์ใหญ่เห็นไหมปลาวาฬโยมเห็นสารคดีไหมถ้าปลาวาฬตายเนี่ยคนเข้าไปอยู่ในท้องปลาวาฬเอารถ10 ล้อเข้าไปอยู่ในท้องปลาวาฬได้เห็นในสารคดีเห็นไหมในทะเลมีสัตว์ใหญ่ในพระพุทธศาสนาก็มีสัตว์ใหญ่พระโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์สัตว์ใหญ่ทั้งนั้นหลวงพ่อศรีวิชัยใหญ่ไหมเชียงใหม่หลวงปู่ทวดใหญ่ไหมหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นใหญ่ไหมหลวงเด็ดโตใหญ่ไหมหลวงพ่อสดใหญ่ไหมหลวงพ่อฤาษีลิงดำไหมหลวงพ่อสนองใหญ่ไหมนี่คือสัตว์ใหญ่มนุษย์สัตว์นะในทะเลมีสัตว์ใหญ่ในพระพุทธศาสนามีสัตว์ใหญ่ในทะเลมีรัตนมณีมากมายคนไหนค้นทะเลได้คนนั้นรวยในพระพุทธศาสนามีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะคนไหนเข้าถึงรัตนะรวยมีไหมพระจนไม่จนเห็นไหมนี่แหละภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าน้ำทะเลกับพระพุทธศาสนาเหมือนกัน8 อย่างจำได้ป่ะนี่ยังไม่ลงธรรมะนะลืมแล้วเห็นไหมนี่หลวงพ่อพูดธรรมะ100%1,000%หลวงพ่อพูดเรื่องจาตุมาสูตรจุลตันหาสังคณะสูตรมหาสาโลปมะสูตรและอุโบสถสูตรเรื่องนี้เทศในวัดสังฆทานด้วยเทศในวันวิสาขบูชาด้วยคิดว่าโยมจะไม่ลืมนะถ้าโยมลืมเนี่ยก็ตัวใครตัวมันนะหลวงพ่อทองรัตน์ไม่ลืมนะไม่ลืมนะไม่ลืมนะอ้าวเอาว่าต่อมาปรบมือขึ้นว่าดังๆคิดถึงสุดปอดสุดปอดเลยอยากกอดสุดใจเป็นห่วงสุดลำไส้อยากอยู่ใกล้ปลายตีนว่าเลาะอีก อย่าเชื่อคำว่าโดนทิ้งของผู้หญิงอย่าเชื่อคำว่ารักจริงของผู้ชายถ้าเชื่อจะได้เป็นควายให้เขาใช้เตือนนะหลวงพ่อทองรัตน์ไม่มีสิทธิ์ไปบ้านโยมนะเรามีสิทธิ์พบกันที่วัดสังฆทานเท่านั้น นอกนั้นตามหาหลวงพ่อทองรัตน์ไม่เจอนะหลวงพ่อทองรัตน์เป็นนินจาเจอยากอะไรอีกจำได้หรือยังปนุมือขึ้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจบอกสิ่งที่ยังเป็นคือไม่ตายนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจบอกสิ่งที่ยังเป็นหลวงพ่อสอนอะไรอานาปานสติลมหายใจยาวลมหายใจเย็นคนหายใจเป็นเห็นลมหายใจท่องได้ก่อนแล้วก็จะให้นั่งสมาธิลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจบอกสิ่งที่ยังเป็นลมหายใจยาวลมหายใจเย็นคนหายใจเป็นเห็นลมหายใจลองกอดอกสิหลับตาตัวตรงๆหลังอย่างงอหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจลึกรู้หายใจสั้นรู้รู้ลมหายใจเนี่ยมีลมมีเรื่องเพราะลมเป็นเครื่องสร้างเรื่องลมหมดลมก็หมดเรื่องคนจะเรียกว่าเก็บน้ำให้ได้เก็บใจให้อยู่สร้างเขื่อนเก็บน้ำสร้างสติเก็บใจเก็บน้ำไม่ได้อดตายเก็บใจไม่ได้วุ่นวายลองว่าดังๆสิลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจบอกสิ่งที่ยังเป็นลมหายใจยาวลมหายใจเย็นคนหายใจเป็นเห็นลมหายใจเห็นไหมลองดูสิดูใจเห็นใจรู้ใจและเข้าใจเนี่ยใจมันไม่มีตัวตนนะมันอาศัยธาตุดินน้ำไฟลมนี่อยู่เวลาที่น้ำไฟลมแตกใจมันก็ไปแล้วไปอยู่ในอากาศนั่นว่าดังๆคนไม่กำหนดรู้ลมหายใจคนไม่ปลอดภัยหัวใจเน่าเหม็นกิเลสตัณหาพาตายทั้งเป็นระวังเอาไม่เป็นไรไม่ถูกใครนะเทวดาท่านลองเห็นไหมเทวดาท่านลองไม่เป็นไรหายแล้วอย่าเอาลงมาอีกกิ่งนะไม่ได้นะเอากิ่งเดียวพอเห็นไหมหลวงพ่อทองรัตน์ตรงนี้เห็นไหมมันกระเทือนสวรรค์ด้วยนั่นเห็นไหม ไม่เป็นไรลมไม่เป็นไรปลอดภัยปลอดภัยหลวงพ่อสนองปกป้องใครเป็นอะไรเปล่าไม่เป็นไรนะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวพอแล้วเขาให้เอามากิ่งเดียวท่านเองแล้วก็พากันนับกิ่งด้วยมันมีกี่เท่าไหร่เดี๋ยวจะเป็นเลขหวยพวกนี้อ้าวคนไม่กำหนดรู้ลมหายใจคนไม่ปลอดภัยชีวิตเน่าเหม็นกิเลสตัณหาพาตายทั้งเป็นทุกข์ยากลำเค็ญไม่เห็นลมหายใจไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรลืมตัวลืมตายลืมกายลืมใจเป็นฟืนเป็นไฟไม่รู้นิพพานดูลมหายใจไม่ลงมาแล้วหลวงพ่อขอเทวดาแล้วอย่าหักมานะโยมกำลังฟังเทศอยู่ปลอดภัยปลอดภัยไม่เป็นไรโยมอย่าตกใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลวงพ่อไม่ให้บอกให้ไม่เป็นไรมันก็ไม่เป็นไรอ้าวนิพพานคือสลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันนิพพานคือจาโคปฏินิสโคมุตโตอุเบกโขอานาลโยแปลว่าสลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันนะหลวงพ่อใช้เวลามาเหลือเวลาอีก3 นาทีจะถึงเลข9หลวงพ่อดูนาฬิกานะหลวงพ่อไม่ให้กรรมการไล่วงลงเวทีหรอกหลวงพ่อลงเองหลวงพ่อสนองเข้าใจเองเนาะจำได้อะไรบ้างลาเป็นสัตว์โง่ใครมาบอกว่าเลิกลาแสดงว่าเขาบอกให้เราเลิกโง่หายโง่แล้วยัง เอาไว้ก่อนโยมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีเวลาเยอะอยู่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนขอบใจมากที่โยมแข็งแรง โยม2 คนลากได้นะขอบใจมากขอบใจมากเอาว่าตามความดีมีหาไม่ยากแต่คนเรื่องมากเลยหาไม่เจอความดีมีหาไม่ยากความดีหาไม่ยากแต่คนเรื่องมากเลยหาไม่เจอต่อนี้ไปข้าพเจ้าขอสัญญากับหลวงพ่อว่าไม่มากเรื่องไม่เปลืองเวลาปัญหาไม่มีปล่อยและจะว่างวางและจะเบาเอาและจะหนักมีขึ้นก็มีลงมีลงก็มีขึ้นถ้าอยากสดชื่นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงจริงหรือเปล่าเราจะไปนิพพานได้หรือไม่ได้อยู่ที่เราเองอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตนาโจทยัตตนังจงเตือนตนด้วยตนเองกูกลัวกูไม่เคยกลัวใคร คนเดียวที่กูกลัวนั่นคือตัวของกูเองคนเดียวที่กูเกรงตัวกูเองไม่ใช่ใครวันไหนถ้ากูรู้ว่าตัวกูเป็นอะไรวันนั้นกูจะไปให้ไกลๆเพราะกูกลัวกูกลัวกูไม่เคยกลัวใครจะได้บรรลุธรรมแล้วก็ที่กูนี่แหละเห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหลวงพ่อนะที่บวชเป็นพระได้มานานเนี่ยวันหนึ่งหลวงพ่อไปเรียนหนังสือมูลกัจจายหลวงพ่อเรียน3 ปีจบแล้วหลวงพ่อก็เอาหลวงพ่อศรีสยาดอที่พม่าท่านก็เอาพระพุทธรูปไว้ดูหน้าพระหลวงพ่อก็ดูฉันเช้าแล้วก็ดูหน้าพระฉันเพลแล้วก็ดูหน้าพระสวดมนต์เย็นแล้วก็ดูหน้าพระเอ๊ะก็ยังแปลกใจว่าหลวงพ่อทำไมให้เราดูหน้าพระเราอยู่อีก3 วันเราไปดูหน้าพระอีก9 ครั้งวันละ3 ครั้งคือดูหน้าพระเราก็กราบแล้วเอาดอกมะลิไปกราบท่านหลวงพ่อมีอะไรจะสอนลูกก็สอนเนาะจักลากลับแล้วกราบเท้าหลวงพ่อขอบคุณที่สอนธรรมะอันลึกซึ้งให้หลวงพ่อผมจะกลับประเทศไทยแล้วทำไมหลวงพ่อให้ไปดูหน้าพระท่านก็ไปยกพระมาไว้ตรงนั้นดูหน้าพระเราก็ดูมันเป็นยังไงครับดูหน้าพระเธอดูหน้าพระแล้วเธอจะอยู่วัดได้นานถ้าเธอดูหน้าสาวเธอจะสึกไปเป็นหัวเขาโอ้โหตั้งแต่นั้นมาเราได้ดูหน้าพระมาตลอดได้รอดได้มา74 ปีเพราะดูหน้าพระนี่แท้ๆเลยนี่หลวงพ่อสอนเด็ดขาดไหมแสดงว่าท่านไม่ให้เราสึกเลยอ่ะให้ดูหน้าพระอย่างเดียวอ่ะเห็นไหมเนี่ยคำสอนเด็ดขาดที่หลวงพ่อเทศทั้งหมดเนี่ยอย่าว่าพระหลวงพ่อพูดเล่นหลวงพ่ออยากจะเอาผงชูรสเนี่ยให้หนูได้กินบ้างถ้าเทศเครียดเกินไปก็ซื่อบื้อหลับไปตั้งนานแล้วอ้าวจบแล้วนะอ้าวพนมมือขึ้นดูหลวงพ่อโยมวัดสังฆทานเดี๋ยวจะได้ไปเดินจงกรมแล้วโยมวัดสังฆทานยุคไหนยุคหลวงพ่อไพลินต้องตื่นตัวเอาทำเนี่ยตื่นตัวใช่ไหมติดสติตื่นตัวตื่นตัวว่องไวว่องไวก้าวหน้าก้าวหน้าเห็นไหมหลวงพ่อจัดคอนเสิร์ตเลยนะเนี่ยเห็นไหมหนูไม่หลับกันเลยอ่ะถ้าหลวงพ่อเล่นหลวงพ่อตาเราหลับกันไปตั้งนานแล้วเดี๋ยวนี้มัน3-4 ทุ่มแล้วโอ้จะเที่ยงคืนแล้วอ้าวมีอะไรจะถามไหมไม่ถามจะให้พรตกลงนะจาตุมาสูตรจุลตันหาสังขยสูตรมหาสาโลปมะสูตรอุบาอุโบสถสูตรอุโบสถสูตรหลวงพ่อทองรัตน์เทศดีเหลือเกินแต่หนูลืมหมดแล้วชะตาฟ้าลิขิตแต่ชีวิตเป็นของกูเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกอย่างฉลาดได้คนที่เลือกมาวัดสังฆทานแสดงเลือกฉลาดแล้วเอายะถาวาลีวหาปูราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสเมจตุสเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนลโสยถามณิโชติลโสยถาภวะอภิวาตนาสีลิสนิจัง อุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลัง